โอเคในที่สุดก็มาเข้าเซิร์ฟจริงแล้วนะครับผมสำหรับเฮงซอสนะครับผมก็ลุ้นตั้งนานว่าภาษาไทยมันจะเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่ากวาดดาบกวาดแบบไม่กวาดอะไรอย่างนี้เลยไหมเราเล่นช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมเรียกว่าเฮงซอสแล้วกันนะครับถ้าใครที่เล่นดาบคาตานาเป็นหลักเนี่ยจับเฮงซอสก็คือได้คอมโบหมายถึงว่าเล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมลองไปดูคลิกซ้ายนะแล้วคลิกซ้ายของเฮงซอสชึบชึบชึบคลิกขวาคาตานะซอสที่ขวาถ้าโจมตีตอนกระโดดถ้าโจมตีตอนกระโดดเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูลูกเล่นที่ดาบเฮงซอสมีนะครับผมบอกกันว่าในคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการสอนคอมโบหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมาอธิบายแบบละเอียดนะครับว่าอาวุธนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วกันนะครับเพราะผมบอกได้เลยนะครับว่าเฮงซอสไม่มีคอมโบนะครับนี่คืออาวุธแห่งการช่วงชิงจังหวะที่แท้จริงนะครับไม่มีท่าต่อสวยๆไม่มีท่าต่อรัวๆหรือว่าไม่มีท่าแบบทำให้ศัตรูชะงักตลอดแต่จะเป็นดาบที่เน้นในการหลอกล่อศัตรูและช่วงชิงจังหวะในพริบตานั่นเองนะครับเพราะว่าลูกเล่นของดาบเนี่ยมันจะมีการเล่นกับการแดดหลอกหรือว่าล่อให้ศัตรูกดแดงแล้วเราไม่ตีชาร์จและเป็นการโจมตีขาวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปกันว่าแต่ละท่าทำไงบ้างนะครับเริ่มที่เบสิกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม F3 ขึ้นมานะครับเพื่อดูว่าอาวุธนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันก่อนแล้วกันนะแบบเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่เพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับและเป็นมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าดาบนี้ไม่เหมาะอย่างแรงนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบความยากเนี่ยดาบเพ็งซอสอยู่ที่5เต็ม5เลยนะครับแล้วลำดับความยากนะครับก็คือมันเป็นแบบเป็นดาบที่แบบคือคุณผู้ชมจะไม่สามารถมาตี1 2 3เงี้ยได้นึกออกไหมคุณผู้ชมจะต้องชาร์จและพลิกแพงต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาร์จจริงชาร์จหลอกพุ่งไปข้างหลังและคลิกขวาหรือชาร์จจริงกดคลิกซ้ายเพื่อแก้หรือชาร์จจริงพุ่งไปข้างหลังกดคลิกซ้ายโอ้โหเห็นไหมครับว่ามิติการเล่นของมันโหดมากนะครับผมหรือคุณผู้ชมจะชาร์จไปข้างหลังและเสยก็ได้นะครับแต่ว่ามันแบบกดยากโคตรเลยแบบเนี้ยก็บอกได้เลยนะครับว่าดาบนี้ไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเวลาเล่นใหม่ๆเนี่ยเอาแบบอาวุธปกติก่อนดีกว่านะครับไม่แนะนำจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้ามาฟังก่อนก็ได้ครับผมว่าอาวุธมันเป็นยังไงโอเคนอกเรื่องไปไกลเลยคือดีเทลมันเยอะจริงๆนะครับดาบนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือแทงแนวนอนนะครับแทงแนวนอนก็คือการกดชาร์จคลิกซ้ายนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้ชาร์จคลิกซ้ายโดยที่ชาร์จคลิกซ้ายมีทั้งหมด2ปิงนะครับผมโดยที่ไม่ว่าปิงไหนเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบเดียวกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองดาเมจให้ดูนะใช้วุฒิทองกันเนี่ย748นะครับผมชาร์จ1 748ชาร์จ2 748นะครับผมเท่ากับว่าชาร์จ1ชาร์จ2เนี่ยมีไว้แค่หน่วงอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์พิเศษอะไรซึ่งเทียบความแรงนะครับชาร์จคลิกซ้ายของคาตานะก็จะแรงอยู่ที่748เท่ากันนั่นเองนะครับให้รู้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเปรียบเทียบว่ามันแรงเท่ากันนะครับผม748นะครับยกเว้นคาตานะมันชาร์จขั้น2จะแรงกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับผมชาร์จแนวตรงนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายการแดชถอยหลังแล้วกันนะครับเอาตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วกันคุณผู้ชมได้ไม่สับสนนะครับชาร์จแนวตรงก็คือชาร์จคลิกซ้ายนี่ต่อมาชาร์จคลิกขวานะครับผมตัด8อักษรหูยังเท่ครับแปลมันก็คือการชาร์จคลิกขวาดื้อๆเลยนั่นเองนะครับผมชาร์จคลิกขวาเหมือนกันนะครับไม่มีความพิเศษอะไรชาร์จปุ๊บฟัน2ครั้งแต่แรงมากนะครับผมชาร์จคลิกขวาเนี่ย848นะครับผมที่จะบอกก็คือชาร์จคลิกขวาของดาบนี้แรงมากๆนะครับผมคือเทียบกับอาวุธในแบบเลนเดียวกันอย่างพวกดาบด้วยกันเนี่ยหรือว่าชาร์จปิ้งเดียว848นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมชาร์จ2ครั้งปิ้งปิ้งจะแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับแรงพอๆกับคาตานะแต่ผมว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยแค่ชาร์จปิ้งเดียวก็เต็มเกินแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนเสียงแพรี่ด้วยนะเอาเป็นว่าไม่รู้ไว้ว่าชาร์จที่ขวามันแรงนั่นเองครับผมเหมาะสำหรับใช้ตอนที่ศัตรูกำลังตะลุมบอลกันอยู่นะครับแล้วเราเข้าไปแจมเนี่ยเราจะลองวัดใจชาร์จที่ขวาดูก็ได้นะครับถ้าโดนก็คือแรงมากแต่โดนแพรี่ก็เรียบร้อยนะครับไปที่อันต่อไปกันครับต่อไปก็คือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับก็คือชาร์จคลิกซ้ายและกดคลิกขวานะครับผมว่านี่จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วนะครับชาร์จคลิกซ้ายและกดคลิกขวาเป็นยังไงเป็นแบบนี้
ชาร์จคลิกซ้ายแล้วกดคลิกขวาแบบนี้นะครับผมเวลาตอนที่เรากำลังพุ่งไปเนี่ยกดคลิกขวาทันทีนะครับตัวละครเราจะแดชมาข้างๆแบบนี้นะครับตรงนี้แหละครับจะเริ่มมีความหลากหลายแล้วนะครับเพราะว่าชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยมันสามารถต่ออะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราจะพูดถึงกันเลยไหมหรือว่าเราจะไปอันนี้ก่อนผมขอพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวชาร์จคลิกซ้ายยาวแน่นอนนะครับทิ่มแทงนะครับผมอันนี้ก็คือการกดคลิกขวาค้างและกดคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาค้างและกดคลิกซ้ายมันจะเปรียบเสมือนการชาร์จทั้ง2แบบนะครับคลิกขวาค้างคลิกขวาค้างพอใกล้จบปุ๊บกดคลิกซ้ายนะครับผมมันก็คือการชาร์จคลิกซ้ายพุ่งไปแทงนั่นเองคือเราสามารถกดได้เลยโดยการกดคลิกซ้ายนั่นเองนะครับผมโอเคงงไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังรอบนี้ชาร์จคลิกขวากดคลิกซ้ายมันจะเป็นแบบนี้นะครับชาร์จคลิกขวากดคลิกซ้ายโอเคทีนี้ชาร์จคลิกขวาแล้วไปคลิกซ้ายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่ามีโอกาสได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันเป็นการออกฟ้าหมดเลยนะครับผมมันจะอันตรายนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะมีการพลิกแพงในการเล่นชาร์จคลิกซ้ายนะครับทีนี้เรามาดูการโจมตีชาร์จคลิกซ้ายกันบ้างนะครับผมว่าเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมชาร์จคลิกซ้ายและปล่อยไปเลยนะครับผมตัวละครเราจะพุ่งเข้าไปแทงศัตรูแบบนี้นะครับชาร์จคลิกซ้ายและปล่อยเลยตัวละครเราจะพุ่งเข้าไปแทงนะครับซึ่งในจังหวะที่เราพุ่งเข้าไปแทงนะครับผมจะหยุดภาพมันจะเป็นการโจมตีแบบน้ำเงินนะครับผมหรือว่าโจมตีแบบฟ้านะครับซึ่งในการโจมตีแบบฟ้าเนี่ยถ้าศัตรูกดแพรี่นะครับผมจังหวะที่เราพุ่งไปแทงเนี่ยก็คือเราจะโดนแพรี่อาวุธล่วงเลยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในการเล่นส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่า 90% นะครับผมการชาร์จพุ่งไปแทงตรงๆแบบเนี้ยห้ามใช้นะครับผมเพราะว่าตามสัญชาตญาณของคนเล่นนาฬิกาเนี่ยพอเวลาเห็นศัตรูชาร์จแบบเนี้ยเขาจะแพรี่รอนะครับซึ่งเราพุ่งไปแทงเนี่ยชึกโดนแพรี่ก็คืออาวุธล่วงเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาแบบนี้นะครับผมในจังหวะที่เรากำลังชาร์จอยู่นะครับตอนที่เราพุ่งไปให้กดคลิกขวานะครับชาร์จอยู่ตอนพุ่งไปให้กดคลิกขวามันจะทำให้ศัตรูยกแพรี่แล้วแบบไม่โดนเรานั่นเองนะครับผมพุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยกดคลิกขวาในจังหวะเนี้ยถ้าศัตรูเขากดแพรี่นะครับแล้วเราไปอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบไงล่ะเหมือนกับหลอกแพรี่นั่นเองนะครับผมชาร์จเอ้ยแพรี่ดิแพรี่ใช่ไหมหลบไปข้างหลังอะไรนี้นะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะเป็นการแบบทำให้ศัตรูกดแพรี่ฟรีนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ตอนที่เราพุ่งไปข้างหลังเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถทำได้2 อย่างหลักๆนะครับอย่างอื่นผมไม่บอกแล้วกันเพราะมันยากเกินนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่เราพุ่งไปข้างหลังเราสามารถคลิกซ้ายเพื่อเป็นการโจมตีธรรมดาหรือคลิกขวาเพื่อเป็นการโจมตีฟ้าเลยนั่นเองครับผมโอเคมาดูทีละอย่างนะครับผมจะชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาไปข้างหลังและกดคลิกซ้ายนะครับหน้าตาจะเป็นไงมาดูกันนะครับชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเห็นไหมครับก็จะเป็นการโจมตีขาวนะครับผมแต่ถ้าหากว่าผมแดกไปข้างหลังและคลิกขวานะครับมันจะเป็นการโจมตีฟ้านะครับเป็นยังไงมาดูกันชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวารัวๆเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นท่าที่จบเร็วนะครับแล้วก็ทำดาเมจอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ก็ทำให้ศัตรูแบบกระเด็นได้นั่นเองครับผมชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวานี่เป็นท่าที่ทำง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็แค่ชาร์จคลิกซ้ายแล้วกดคลิกขวารัวๆเลยไม่ต้องการจังหวะไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวารัวๆเดี๋ยวแอนิเมชันตัวละครมันทำให้เราเองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าท่าเมื่อสักครู่นี้มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมชาร์จคลิกซ้ายพุ่งแม้งหลังและคลิกขวาเนี่ยถ้าศัตรูเขาหันมาแพรี่เราก็โดนเหมือนกันนะครับผมเราก็อาวุธล่วงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่ถูกที่ผิดเลยสักทีเดียวนะครับคือเราต้องแบบเดาใจศัตรูสมมติว่าคุณผู้ชมชาร์จเข้าไปกดคลิกขวาจากคลิกซ้ายก็ได้เพื่อความปลอดภัยแต่ลืมว่าถ้าการออกคลิกซ้ายมันช้ามากเลยนะครับขึ้นไปเห็นไหมกว่าจะฟันในขณะที่คลิกขวานะครับค่อนข้างเร็วกว่านั่นเองนะครับแล้วก็แบบฮิตเดียวแบบแรงๆไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็คุณผู้ชมจะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้อันไหนชาร์จปุ๊บ
แต่ส่วนมากที่เห็นคนไปเล่นกันนะครับผมเขามักจะใช้ชาร์จคลิกขวาไปเลยนะครับคลิกขวาคลิกขวาเพราะว่ามันเร็วนะครับผมและอีกอย่างนึงถ้าหากว่าศัตรูจะแพรี่เนี่ยเขาจะต้องหันมาแพรี่เรานั่นเองนะครับมันแบบเป็นอะไรที่ทำยากระดับนึงนะครับแต่ก็ถ้าไปทำกับพวกซินเซียนเนี่ยเขาหันมาแพรี่ได้นะครับผมประมาณว่าเหมือนเขารู้แกว่าคนเล่นเฮงซอสเนี่ยจะชอบใช้สเต็ปนี้นั่นเองนะครับเขาก็จะหันหลังมาแพรี่รอเราก็โดนนั่นเองนะครับโอเคอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าชาร์จคลิกซ้ายยังไม่จบแค่นี้นะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะแคนเซิลการชาร์จคลิกซ้ายได้นะครับด้วยการกดคลิกซ้ายรัวๆหลังชาร์จคลิกซ้ายเสร็จนะครับโอ้โหคลิปนี้เนี่ยผมกังวลจริงๆแล้วว่าผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะจริงๆนะครับมันเป็นด่าเป็นการพลิกแพงจริงๆนะครับอย่างเช่นผมชาร์จคลิกซ้ายแล้วผมกดคลิกซ้ายรัวๆตัวละครเราจะไม่แทงเป็นน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมระหว่างชาร์จคลิกซ้ายและปล่อยเลยเป็นงี้มันจะแทงเป็นน้ำเงินแต่ถ้าผมชาร์จคลิกซ้ายแล้วผมกดคลิกซ้ายรัวๆจะเป็นงี้เห็นไหมครับตัวละครเราจะฟันเป็นสีขาวนะครับก็ใช้เป็นการหลอกศัตรูได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผมชาร์จศัตรูจะกดแพรี่ผมกดคลิกซ้ายรัวๆเลยตัวละครเราจะออกจากน้ำเงินทันทีนะครับผมชาร์จปล่อยปุ๊บกดคลิกซ้ายรัวๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับก็คือเราชาร์จหลอกประตูจะแพรี่ปุ๊บกดคลิกซ้ายตีธรรมดาก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะล้ำๆก็คือกดคลิกขวาอีกซ้ายข้างหลังก็ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมว่าดาบมันมีแบบลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับผมที่อธิบายมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมลืมนะครับว่ามีอะไรบ้างชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาเป็นท่านี้อีกรอบนะครับชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาเป็นท่านี้หรือว่าเราจะแคนเซิลการชาร์จก็ได้นะครับผมชาร์จคลิกซ้ายคลิกซ้ายรัวๆพอเราจะเปลี่ยนเป็นขาวนี่แทนนั่นเองนะครับผมก็แต่ละอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับไอชาร์จเข้าไปแล้วกดขวาแบบเนี้ยถ้าประตูเขาชาร์จสวนมาเราก็หัวทิ่มนะครับผมคือเข้าใจไหมมันเป็นการชนะทางเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าดาบเพียงซอสเนี่ยมันเป็นดาบเป็นการพลิกแพงนะครับผมคือเราต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าเราจะออกท่าอะไรให้ได้เปรียบนะครับพูดตรงๆเลยคือมันเป็นอาวุธที่เกิดมาเพื่อหลอกแฮรี่นั่นเองนะครับผมก็คือเราชาร์จให้แบบศัตรูตายใจแล้วเราก็ทำการพุ่งไปฟันข้างหลังหรือว่าเราจะตีขาวเพื่อสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งการเล่นเฮงซอสเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเข้าใจหลักการดำเนินของการแพ้ทางเป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับว่าอะไรชนะอะไรนะครับสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกก็ได้ครับก็คือการโจมตีขาวจะชนะทางการแพรี่นะครับก็คือถ้าหากว่าเราโจมตีขาวเนี่ยศัตรูออกแดงนะครับเราจะฟันทะลุไปเลยในขณะที่การแพรี่นะครับผมจะแพ้การโจมตีขาวแต่แพรี่ถ้าศัตรูชาร์จโจมตีมาเราจะทำให้ศัตรูอาวุธล่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็การโจมตีแบบชาร์จน้ำเงินเนี่ยจะชนะการโจมตีสีขาวแต่จะแพ้การโจมตีสีแดงก็คือการแพรี่นั่นเองนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องไปดูคลิปที่ผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการชนะหรือแพ้ทางนะครับผมซึ่งถ้าอธิบายในนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอาวุธนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีความพลิกแพงหลากหลายรูปแบบนะครับผมและตัดสินกันในเสี้ยววินาทีเลยนั่นเองนะครับทีนั้นก็จบไปเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จคลิกซ้ายนะครับทีนี้มาดูชาร์จคลิกขวากันบ้างครับผมที่ผมบอกว่าชาร์จคลิกขวานี่มันแรงแรงนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นศัตรูกำลังสู้นัวๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะชาร์จคลิกขวาเพื่อทำการทำดาเมจอย่างรุนแรงได้นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องระวังถ้าหากว่าศัตรูแพรี่เราก็หัวทิ่มอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับทีนี้ชาร์จคลิกขวาสามารถแดชไปข้างหลังแบบชาร์จคลิกซ้ายได้ไหมคำตอบก็คือไม่นะครับชาร์จคลิกขวาก็คือการโจมตีแบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับไม่สามารถแคนเซิลไม่สามารถที่จะแดชไปข้างหลังอะไรได้เลยนั่นเองนะครับคลิกกับชาร์จคลิกซ้ายนะครับแดชไปหลังก็ได้แคนเซิลก็ได้แบบนี้นะครับผมแต่ชาร์จคลิกขวาคือปล่อยอย่างเดียวนะครับมีวิธีที่จะยกเลิกคือกดกระโดดโจมตีหรือกดนั่งและคลิกขวาหรือกดนั่งและคลิกซ้ายนะครับผมชาร์จนั่งคลิกซ้ายชาร์จนั่งคลิกขวาหรือชาร์จกระโดดซ้ายซ้ายแบบนี้นะครับไม่สามารถชาร์จและกดคลิกซ้ายรัวๆแบบปกติแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็คือชาร์จคลิกขวาเนี่ยคือกูเอามึงแน่นอนนะแบบชาร์จกูปล่อยแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับคือจะบอกก็คือชาร์จคลิกขวาไม่มีลูกเล่นอะไรพิเศษนั่นเองนะครับผมชาร์จเพื่อปล่อยอย่างเดียวเลยนะครับไม่สามารถแดชไม่สามารถที่จะแบบแคนเซิลแบบคลิกซ้ายได้นั่นเองนะครับโอเคมีอะไรที่เราจะพูดถึงอีก
ก็ขอแถมนิดนึงแล้วครับแล้วกันนะครับผมในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมเล่นจัสติน่ากูนะครับโดยที่เราจะกดอันติพุ่งไปใส่ศัตรูนะครับในช่วงที่ศัตรูติดแข็งเนี่ยให้ชาร์จคลิกขวาให้ตรงจังหวะพอดีเป๊ะเราจะสามารถชาร์จฟ้าฟรีได้1ครั้งนะครับเป็นแบบนี้กด F คลิกขวาแบบนี้นะครับโคตรแรงแล้วก็รอให้ต้านทานน้ำแข็งของศัตรูหมดนะครับแล้วพุ่งใหม่คลิกขวาเห็นไหมคือแบบแค่นี้ก็ทำให้ศัตรูแบบเลือดได้แล้วอ่ะโคตรแรงประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมใช้ตัวละครอย่างทักคิดะนะครับทักคิดะตอนที่ติอยู่นะครับชาร์จคลิกซ้ายกด F แล้วก็พุ่งเข้าไปแทงแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันจะเป็นการป้องกันว่าศัตรูจะแพรี่เราไม่ได้แน่นอนนะครับชาร์จคลิกซ้ายกด F แล้วก็แทงแบบนี้นะครับอันนี้ต้องฝึกนะครับผมโดยที่ข้อมูลนี้ผมก็รู้มาจากคุณบอสนี่แหละคุณบอสบูโทโบทูไฟนะผมเรียกชื่อผิดอีกโอ้อาจารย์ของเราซอรี่ครับอาจารย์หรือว่าคุณผู้ชมจะชาร์จคลิกขวานะครับแล้วกด F แล้วปล่อยการโจมตีแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันสามารถทำได้หลายอย่างนะครับ F หมดก่อน มีใครอ่ะเทมมูดก็ได้นะครับผมเทมมูดกระโดดปลาทรายนะครับพอจังหวะทรายใกล้ถึงใช่ไหมชาร์จคลิกขวาฟับฟับแบบนี้นะครับมีใครอีกน้ำซุนซันเหนียงวันนี้ก็ทำได้นะครับผมอันติ2นะครับน้ำคว้างแล้วก็ชาร์จปึ๊บมันโดนทีเดียวเอาใหม่คว้างชาร์จโอเคแบบนี้นะครับผมมีใครทำได้อีกพวกตัวจับๆก็ประมาณนั้นผมว่าน่าจะมีนะเทมมูดซุนซันเหนียงจัสตินากูที่สามารถแบบยิ้วว่าชาร์จคลิกขวาด้วยตัวเองนะครับผมหรือว่าทักคิดะก็ได้ก็คือกดติก่อนเพื่อให้ศัตรูแพ้รีไม่ได้แล้วเราก็กดโจมตีตามไปนั่นเองนะครับผมกระดาษนี้ต้องฝึกนิดนึงชาร์จที่ขวากด F แล้วก็ฟันนี่ศัตรูจะแพ้รีไม่ได้นะครับชาร์จที่ซ้ายกด F แล้วก็แทงอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็ช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะพูดถึงการไปเล่นจริงกันบ้างนะครับผมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเอาอาวุธนี้ไปเล่นจริงนะครับอย่างแรกที่คุณผู้ชมห้ามทำเด็ดขาดเลยนะครับก็คือชาร์จคลิกซ้ายและปล่อยจริงแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปฏิกิริยาของผู้เล่นนาฬิกาเนี่ยเห็นใครชาร์จแบบนี้นะครับเขาจะแพรี่รอถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแทงตรงๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมจะโดนแพรี่แบบ 100% เลยนั่นเองนะครับผมแบบโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นเวลาเล่นจริงห้ามชาร์จตรงๆแบบนี้เด็ดขาดเลยนะครับให้ทำแบบที่ผมบอกนะครับก็คือชาร์จคลิกขวาและคลิกขวานี่จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดนะครับชาร์จปุ๊บคลิกขวาคลิกขวาอันนี้คือง่ายสุดแล้วนะครับผมในการป้องกันการโดนแพรี่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้าหากว่าเราจังหวะที่เราพุ่งไปข้างหลังเนี่ยศัตรูหันมาแพรี่เราก็โดนแพรี่นะครับแต่ว่าด้วยความที่อาวุธนี้มันเพิ่งมานะครับผมผู้เล่นเนี่ยจะยังไม่ค่อยชินกับการโดนแทงฟันจากข้างหลังนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยเพลเยอร์นาฬิกาเจอกับอาวุธนี้จนชินเนี่ยเขาจะจับทางได้นะครับว่าคนเล่นเฮงซอสเนี่ยจะวาร์ปมาข้างหลังแล้วมาฟันแบบนี้เสมอนะครับเขาก็จะมาแพรี่ปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับอาวุธล่วงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นจริงเนี่ยห้ามแทงตรงๆแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมให้ใช้วิธีนี้นะครับชาร์จคลิกขวาคลิกขวาหรือว่าจะชาร์จคลิกขวาคลิกซ้ายหรือว่าจะชาร์จกดคลิกซ้ายรัวๆเพื่อแคนเซิลแบบนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อแรกที่ผมจะเตือนนะครับอย่างที่2ก็คือการชาร์จคลิกขวานะครับมีโอกาสโดนแพรี่สูงมากนะครับเราไม่ควรชาร์จคลิกขวาดื้อแบบนี้นะครับไม่ควรชาร์จแบบคือรู้ว่าท่ามันแรงคุณผู้ชมอยากใช้แต่ว่าอย่าชาร์จดื้อแบบนี้นะครับมันโดนแน่ๆนะครับผมสำหรับการโดนแพรี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับพยายามเล่นพวกตัวละครอะไรที่มันแบบเซตได้ก่อนนะอย่างเช่นจัสติน่ากูนะตอนนั้นตินะครับแช่แข็งศัตรูก่อนปุ๊บแบบนี้แล้วค่อยฝังนะครับมันถึงจะทำได้นึกออกไหมคือเราไม่สามารถที่จะแบบเดินไปหาเขาตรงๆแล้วชาร์จใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับผมโดนแพรี่แน่ๆนะครับพุ่งให้ติดแข็งแล้วค่อยชาร์จแบบนี้นะครับผมก็เวลาไปเล่นจริงชาร์จคลิกขวาจะต้องใช้แบบนี้นะครับก็คือต้องเซตให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยตีแบบนี้นะครับโอเคมีอะไรอีก
เวลาไปเล่นจริงเอาจริงๆเวลาไปเล่นจริงนะดาบเนี่ยมันก็จะใช้อยู่แค่เรื่องเนี่ยแหละครับเนี่ยพุ่งตีเงี้ยโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่ามันแทบไม่มีคอมโบอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธแห่งการช่วงชิงจังหวะนั่นเองนะครับคือแบบพยายามหัดใช้ชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรเงี้ยให้คล่องๆแล้วก็เอาไปหากินดีกว่านะครับคือผมไม่อยากให้แบบยึดติดอยู่กับว่าแบบอุ๊ยต้องคอมโบแบบคลิกซ้ายคลิกซ้ายเสยกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายชาร์จอะไรเงี้ยคือมันคือมูฟเดียวกันกับดาบคาตานะเลยนะครับอันนี้คุณบอสสอนผมมาก็คือเสยสลิงก็ฟันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นท่าที่ใช้ได้กับเพลเยอร์เดียวๆนะครับผมเวลาไปเล่นจริงเนี่ยเราก็จะอยู่กับการชาร์จที่ขวาที่ขวาแบบเนี้ยเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าให้ผมแถมให้นิดนึงนะครับก็คือตอนที่เราทำศัตรูล้มเนี่ยเรากดที่ขวาโจมตีต่อเลยก็ได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับผมก็คือไปดูแล้วกันชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกขวารัวๆเลยตัวละครเราจะพุ่งไปแทงต่อเห็นไหมครับซึ่งมันจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษไม่เหมือนกับอันอื่นนะครับอย่างถ้าผมกดคลิกขวาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการโจมตีลงปุ๊บแบบนี้แต่ถ้าผมชาร์จแล้วกดคลิกขวามันจะเป็นการโจมตีอีกแบบนะครับผมซึ่งแรงด้วยทีละ300กว่านะครับเผื่อใครดูไม่ทันเดี๋ยวผมลองให้ใหม่ชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวารัวๆเลยคลิกขวาเห็นไหมครับ312ในขณะที่ผมโจมตีแบบคลิกขวามันแรงแค่286นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเอาไว้1คอมโบแล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ใช่คอมโบด้วยมันคือการสแปมโจมตีชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วคลิกขวารัวๆเลยชุดไอตอนสุดท้ายไม่ต้องตีครั้งที่3แบบที่ผมทำก็ได้รอบนึงชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวารัวๆคลิกซ้ายแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงซอสนะครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูเจดกันบ้างนะครับผมลืมพูดถึงเลยเรื่องเคาน์เตอร์นะครับผมคือดาบเพลงซอสนะครับผมจะเป็นดาบที่มันจะมีจังหวะในการเคาน์เตอร์ที่นานกว่าปกตินะครับผมคือคุณผู้ชมที่เคยเล่นคาตานะเนี่ยอาจจะชินนะครับเดี๋ยวผมลองเอาคาตานะมาเคาน์เตอร์ให้ดูกันเวลาเราเคาน์เตอร์คาตานะเราคลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราเล่นกับเฮงซอสเราทำแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องร้อยท่าจบก่อนนะครับเพราะว่าท่าเฮงซอสมันเคาน์เตอร์แรงมากครับ1 2แทงแล้วก็กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับเดี๋ยวปุ๊บคลิกซ้ายให้จบก่อนกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับผมงงไหมคือถ้าเป็นคาตานะถ้าเป็นคาตานะมันคลิกซ้ายคลิกซ้ายกระโดดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาใช่ไหมแต่เฮงซอสเราต้องรอให้แทงเสร็จก่อนชึบก็กระโดดคลิกซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับก็คือคุณผู้ชมจะต้องแบบรอนิดนึงนะครับเพราะว่าแอนิเมชันของเฮงซอสมันเยอะมากนะครับถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยแบบนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับตอนที่ผมไปเล่นจริงเนี่ยผมไม่ชินกับคาตานะผมชินกับคาตานะผมก็เลยแบบฟันปุ๊บกระโดดเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาเล่นเฮงซอสเนี่ยรอให้ตัวละครมันแทงแล้วดึงดาบออกก่อนนะครับแล้วค่อยกดกระโดดมันจะคุ้มที่สุดนะครับคืออาวุธนี้มันเคาน์เตอร์โคตรแรงเลยขนาดไม่มีเจตเคาน์เตอร์ที่เป็นพันอ่ะลองให้ดูแบบเพียวๆเลยเห็นไหมเคาน์เตอร์พันหนึ่งบ้าไปแล้วชุบชุบชุบโอเคประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูเจตกันบ้างครับผมเริ่มที่เจตทลายพันทับก่อนเลยนะครับเจตทลายพันทับเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดชาร์จคลิกซ้ายนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นท่านี้ชาร์จคลิกซ้ายชุบคือจากเดิมที่เราพุ่งไปแทงตรงๆนะครับจะเป็นการโจมตี2จังหวะที่ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับ894นะครับผมถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะ748นั่นเองครับก็ใช้เสริมกำลังในการชาร์จโจมตีได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยใช้ชาร์จโจมตีตรงๆของดาบเพ็งซอสเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการโดนแพรี่นะครับสุดท้ายแล้วเราก็เอามาทำให้มันเท่ขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับชาร์จคลิกขวาผมก็มาใช้ท่านี้อยู่ดีนึกออกไหมเนี่ยผมก็ยังใช้ท่านี้อยู่ดีเพราะว่าผมคงไม่ปล่อยการโจมตีแบบนี้ออกไปแรงก็จริงนะครับแต่ว่าเสียงโดนแพรี่สุดๆเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจตนี้ผม
ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคือยกเว้นแต่ว่าคนตะลุมบอลกันอยู่แล้วเราชาร์จเนียนเข้าไปเนี่ยก็ฟันกวาดทำดาเมจได้ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าในเชิงของการเสี่ยงต่อการโดนแพรี่เนี่ยคือมันเสี่ยงสุดๆไปเลยนะครับฉะนั้นผมก็ยังมาใช้ทางนี้อยู่ดีประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูแสงทลายเมคาหรือว่าออโรร่าเบิร์สกันบ้างครับท่านี้จะทำงานคล้ายกับดาบคาตานะนะครับก็คือต้องชาร์จเหมือนโซลเลสนะครับชาร์จ1เป้งแล้วปล่อยนะครับแต่จะเป็นการชาร์จคลิกขวานะชาร์จ1ปล่อยตัวละครเราจะจัดมินครับ I am the stormซึ่งข้อดีของ Aurora Burst นะครับผมมันจะไม่ต้องโดนศัตรูก็ได้นะครับชาร์จลงโทษทีเร็วไป1 2เนี่ยไม่ต้องโดนศัตรูก็ได้ตัวละครเรามันก็จัดเมนคัตอยู่ดีนั่นเองครับทีนี้ถ้าโดนศัตรูนะครับผมให้สังเกตตรงพื้นก่อนละกันชาร์จซึ่งเห็นขึ้นดาบที่ออกไปมั้ยครับนั่นแหละเป็นระยะโจมตีครั้งแรกของ Aurora Burst นะครับซึ่งการโจมตีครั้งแรกเป็นสีน้ำเงินปุ๊บแบบนี้ต่อจากนี้จะเป็นทองนะครับซึ่งในช่วงที่โจมตีเป็นทองเนี่ยจะไม่มีศัตรูสามารถขัดเราได้นะครับยกเว้นเขาทองเข้ามาเหมือนกับเราแต่ไอช่วงที่เราโยนดาบลงพื้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าศัตรูกดแพรี่เราก็อาวุธล่วงนะครับนึกภาพออกใช่ไหมก็ที่ผมจะบอกคือพอเวลาจะใช้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ1 2ปึ๊บประมาณนี้นั่นเองนะครับข้อดีของอันนี้นะครับผมของ Aurora Burst ก็คือมันระยะโจมตีมันกว้างดีนะครับคือก็ไม่กว้างมากอะแต่ว่าก็โดนข้างหน้าซะส่วนใหญ่เลยประมาณนี้นะครับจัดว่าแจ่มเลยแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องใช้โดนศัตรูก็ได้นะครับมันก็จัดเมนคัตอยู่ดีแต่ข้อเสียก็คือมันก็ไม่ได้จัดเมนคัตแรงอะไรขนาดนั้นนะครับคือสังเกตดาเมจที่ออกเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าข้อดีอีกแล้วก็คือถ้าศัตรูโดนโจมตีเนี่ยเขาจะติดชะงักกันแบบรัวๆนั่นเองนะครับคือเราจะไม่เอาดาเมจก็ได้แต่เราจะเอาแบบเนี่ยสถานะการชะงักเนี่ยก็ช่วยถ่วงเวลาเพื่อนได้ดีแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเจตที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียสลับกันไปนะครับแต่ว่าดีไหมที่เราจะมีมันก็ดีนะครับผมเหมาะที่จะเอามาใช้แบบจังหวะศัตรูกำลังชุลมุนแล้วเข้าไปออโรร่าเบิร์ดปุ๊บเพลงเวอร์จิลใส่ไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์ I am the storm that is approaching โอเคครับผมนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับดาบเฮงซอสนะครับผมว่าคลิปนี้ผมกังวลมากๆอย่างนึงนะครับว่าคุณผู้ชมจะสับสนกับการอธิบายของผมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่รายละเอียดเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นั่นเองครับผมพยายามจะบีบคลิปพยายามจะอัดรายละเอียดให้มันแบบเป็นคลิปที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าผมว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็ถ้ามีอยากให้แก้ไขตรงไหนนะครับหรือว่าอธิบายให้สั้นลงตรงไหนก็พิมพ์บอกได้นะครับยินดีจะรับทุกข้อติเลยนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นแค่เพียงประสบการณ์ Day 1นะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่อัปเดตหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เฮ้ยพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเฮ้ยพี่อันเนี้ยมันทำอันนี้ได้ด้วยนะก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นคลิปที่แนะนำให้รู้จักกับอาวุธใหม่นี้แล้วกันนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยข้อมูลประมาณนี้ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆได้ไปเล่นอาวุธนี้อย่างเข้าใจมันมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมไปลองผิดลองถูกมาให้ละโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเฮงซอสกันแบบเฮงๆนะครับผมแบบเล่นแบบเฮงๆอ่ะแบบว่าโชคดีมีชัยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ